วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง EMV Contactless นั่นเองนวัตกรรมทางการเงินเนี่ยมันพัฒนามาเรื่อยๆเลยซึ่งแน่นอนว่าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เพื่อนๆหลายท่านเนี่ยประสบปัญหาเยอะมากแต่โควิดก็ทำให้หลายๆอย่างในโลกนี้พัฒนาไปมากจริงๆนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราไม่ค่อยมีการ work from home กันตอนนี้หลายองค์กรก็เริ่ม work from home แล้วหลายๆองค์กรเริ่มประชุมผ่านออนไลน์ผ่าน Zoom การใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งการซื้อขายกองทุนการเปิดบัญชีหลักทรัพย์การซื้อประกันเนี่ยสมัยก่อนจะต้องไปเจอหน้ากันเท่านั้นเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเปิดผ่านออนไลน์ได้เริ่มมีการเซ็นเอกสารออนไลน์ได้ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะเปิดกว้างเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะเขารู้สึกว่าคุณจะต้องไปเจอลูกค้าของคุณเท่านั้นเพื่อทำการ KYC นั่นเองแต่ว่าพอโควิดเข้ามาเราไม่ค่อยอยากจะเจอกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อนวัตกรรมเหล่านี้ก็รุดหน้าไปมากจริงๆทั้งได้เป็นเรื่องที่อาจจะมีอยู่แล้วในอดีตแต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้นั่นเองซึ่งหัวข้อวันนี้ที่เราคุยกันถึงเรื่อง EMV Contactless เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันมีนวัตกรรมนี้อยู่นานมากแล้วแต่ประเทศไทยไม่ค่อยนำมาใช้หรือนำมาใช้น้อยนั่นเองเราจะมาเริ่มกันที่คำว่า EMV ก่อนเลย EMV นะครับย่อมาจาก Europay Mastercard Visa นั่นเองซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆหลายคนเนี่ยฟังจากภาษาอังกฤษก็รู้แล้วเนาะว่ามันเป็นนวัตกรรมที่ทาง Mastercard และ Visa ร่วมมือกันนั่นเองเพื่อทำ EMV ขึ้นมานะครับ EMV แปลภาษาบ้านๆแบบพวกเราก็คือเอาบัตรไปแตะแล้วก็จ่ายได้เลยเป็น Contactless คือเราไม่จำเป็นต้องยื่นบัตรไปให้พนักงานเพื่อไปรูดหรือไปเสียบเข้าเครื่องเราแค่เอาบัตรไปแตะในแท่นรับแล้วมันก็จะทำการส่งสัญญาณการแบบไร้สายแล้วก็สามารถจ่ายค่าสินค้าและบริการได้เลยโดยที่มีความปลอดภัยสูงมากๆนั่นเองซึ่ง EMV เนี่ยเป็นอะไรที่มีมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะถ้าเกิดว่าในแง่ของเอกชนเนี่ยเราก็อาจจะไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราอยากจะจ่ายเนี่ยเราก็แค่แตะแล้วก็จบเพียงแต่ว่าในอดีตนะครับมันก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยในเชิงของเอกชนทางภาครัฐเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่เรื่องจากมีการโควิดเกิดขึ้นแล้วเราไม่ค่อยอยากที่จะส่งเงินสดกันจ่ายเงินสดกันเพราะว่าเพื่อป้องกันการติดเชื้อนั่นเองเพราะเงินสดเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่มีเชื้อโรคอยู่เยอะมากๆจริงไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วคนเราส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นการโอนกันนั่นเองQR หรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าการโอนเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของความสะดวกสบายแล้วก็ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของความรวดเร็วนะครับบางครั้งเนี่ยเราต้องการอะไรที่เร็วกว่านั้นเราจะแบบมาหยิบมือถือสแกนเพื่อจ่ายมันอาจจะกินระยะเวลานานซึ่ง EMV ก็จะเข้ามาตอบโจทย์ตรงนั้นทุกวันนี้นะครับหลายๆที่เริ่มมีการเปิดกว้างนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดใครก็ตามนะครับที่ใช้รถโดยสาร MRT หรือว่ารถใต้ดินของเราทุกวันนี้สามารถใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่มีสัญลักษณ์ PayWaveหรือ contactless ที่เป็นรูปใบพัดที่ขึ้นด้านข้างนี้เป็นรูป Wi-Fi นอนข้างๆเนี่ยสามารถใช้บัตรของคุณแตะแล้วชำระค่าบริการและเดินเข้าไปได้เลยครับเห็นไหมสะดวกมากๆเลยเนาะเราไม่จำเป็นต้องพกบัตรหลายๆใบแล้วเราพกแค่บัตรเครดิตใบเดียวหรือบัตรเดบิตใบเดียวที่มีสัญลักษณ์เหล่านั้นแตะและสามารถเดินเข้าไปได้เลยรวมถึงเดี๋ยวนี้ก็มีการจ่ายค่าทางด่วนแบบนี้ด้วยเหมือนกันทางด่วนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็สามารถเดินไปขับรถเข้าไปแตะแล้วก็ออกไปได้เลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ลดเรื่องของการใช้เงินสดไม่ต้องมาเตรียมเงินลดเรื่องของการรับเงินทอนเป็นเศษเหรียญแล้วบางครั้งเศษเหรียญเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปต่อยอดหรือไม่ได้ไปทำอะไรเพราะฉะนั้นแล้วการใช้นวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยตอบโจทย์เพื่อนๆอย่างมากในการที่จะ 1. สะดวกสบายมากๆ 2. ตรวจสอบได้อย่างง่ายๆเลยนะครับว่าสามารถเข้าแอปดูว่าโอเคฉันจ่ายเงินไปเท่าไหร่วันนี้เพื่อความสะดวกสบายนั่นเองและ3ถ้าใครสามารถต่อยอดได้นะครับก็อาจจะมีการจบวันนำเงินของตัวเองเหล่านั้นที่มีการจ่ายเรื่องของพวกนี้ไปเนี่ยโอนเข้าบัญชีที่เป็นบัญชีฝากพิเศษออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยแล้วค่อยถอนมาจ่ายในอีก40กว่าวันให้หลังเพื่อนำดอกเบี้ยฟรีหรือต่อยอดไปเรื่องของการลงทุนต่างๆก็สามารถทำได้อย่าลืมนะครับวินัยและการอดออมเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการลงทุนเสมอนะครับก็วันนี้ท่านก็มาฝากเรื่องของ EMV แค่นี้เพราะว่า EMV เนี่ยท่านมองว่าต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มแพร่ขยายไปในหลายๆกิจกรรมทำให้เราสามารถแม้กระทั่งบาทเดียว15บาท25บาทเงินเล็กน้อยก็สามารถแตะแล้วจ่ายเพื่อความสะดวกสบายได้เลยครับก็
็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกไปกับเรื่องของเทคโนโลยีตรงนี้เนาะมันก็สามารถทำให้เพื่อนๆสะดวกสบายขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการใช้บัตรเครดิตก็อย่าใช้เกินตัวและจะต้องจ่ายให้เต็มและจ่ายให้ตรงเท่านั้นอันนี้ทางเราสนับสนุนอย่างมากเลยครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราหน่อยแล้วก็หวังว่าจะอยู่กันไปนานๆและทำให้คอมมูนิตี้ของเราใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกมากๆนะครับกับการลงทุนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Cashery จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราขอให้มีความสุขและสนุกกับการลงทุน Subscribe